วันนี้ดีใจที่สุดเลยที่สภาทอล์กแห่งนี้ได้มีโอกาสต้อนรับพี่เต้เนี่ยเป็นบุคคลซึ่งผมชื่นชมในความเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ตรงไปตรงมานะครับพี่เต้เป็นคนที่พูดที่ไหนคือพูดจริงๆแล้ววันนี้ผมค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยที่พี่เต้เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นในสภาแห่งนี้พี่เต้ครับเรื่องที่พี่เต้พูดทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงท่านประธานเรื่องจริงเลยนะครับท่านสมชายให้คิดว่าเป็นเรื่องเล่นน่ะดีแล้วครับแล้วที่ว่านี่จริงเงิน100นึงนี่ใช้ได้จริงๆ30บาทเพราะฉะนั้น10,000นึงเนี่ยใช้ได้จริงๆ 3,500 แต่จะเป็นหนี้จริงๆ 30,000 และใช้หนี้อย่างที่พี่เต้ว่าเนี่ยนะครับ30ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพี่เต้ครับถึงผมจะรักพี่ยังไงก็แล้วแต่จากวันนี้เป็นต้นไปผมกับพี่ไม่รู้จักกันครับพี่ครับจะได้แยกเป็นคนเป็นรายไปท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลนี้อยู่มา10เดือนแล้วขอเรียนว่าขอให้หยุดเพียงเท่านี้ผมไม่ให้ไปต่อฮะวิธีการบริหารจัดการอย่างนี้ผมยังจำได้คุณอิงลุงเนี่ยยังก้องอยู่ในโสดประสาทเลยปิดสวิตช์จอวหาสวิตช์เจอหรือยังครับนอกจากจะไม่ปิดสวิตช์จอวแล้วเปิดสวิตช์จอวผสมพันสามปอคนไทยไม่มีกินไม่มีใช้มีเขียดมีกุจจีเป็นหนี้ไปพร้อมๆกันค่ะมีเกียรติมีกุจีนะมีเกียรติมีกุจีครับเพราะมันไม่มีอะไรกินแล้วท่านประธานคนข้างบ้านผมนี่รับราชการกลับมาบ้านนี่ยังต้องมาตะเกียกตะกายไลฟ์สดขายของผมก็ถามเอ้ยเจ้าเป็นหยังคือขยันแท้โอ้เอ้ยเพราะเป็นหยังดอกเอ้ยเป็นหนี้ต้องทำงานเสริมต้องทำงานเสริมไม่อย่างนั้นน่ะมันเอาไม่อยู่ท่านประธานที่เคารพครับเนี่ยเรามาดูว่าตอนนายกโบโซเนี่ยหาเสียงพี่น้องกำลังโอดครวญกับค่าไฟที่แพงใช่ไหมครับตอนหาเสียงตอนนี้พี่น้องเราไม่ได้โอดครวญครับท่านมาเป็นรัฐบาล10เดือนแล้วพี่น้องเรากำลังสะอึกสะอื้นครับกับค่าไฟที่แพงมหาโหดปัญหาเร่งด่วนไม่แก้จะไปแก้รัฐธรรมนูญไปแก้ทำไมทุกอย่างที่สัญญาว่าจะให้ไม่เคยได้เลยนี่แสดงว่าคุณกำลังหลอกดาวนะเนี่ยกำลังหลอกแล้วหลอกอยู่และกำลังจะหลอกต่อครับท่านประธานนะครับแล้วเนี่ยเงินดิจิตอลนี่ท่านเสน่ห์ผมก็พูดไปแล้วสัญญานะว่าไตรมาสสุดท้ายน่ะได้แน่ถ้าเลื่อนอีกขอสาบให้เป็นคนไส้เลื่อนก็แล้วกันจะเป็นไส้เลื่อนกันทั้งรัฐบาลเลยเป็นทั้งหมดแหละท่านประธานที่เคารพครับแล้วเศรษฐกิจในภาพรวมตอนนี้แย่มากท่านประธานเราบอกค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันบอกจะลดไม่ลดเลยท่านประธานค่าน้ำมันของเราเปรียบเทียบกับมาเลเซียนะน้ำมันเราเนี่ยมีช่วงเนี้ย30บาท99สตางค์ดีเซลมาเลเซีย16บาท51สตังค์เบนซินไทย48 24สตังค์มาเลเซียเบนซินเท่าไหร่15บาท74สตังค์ก็วิ่งไปเติมที่มาเลเซียดิครับโอ้โหท่านประธานบ้านยูรอยเอ็ดเวแลนกลับไปกลับมาน้ำมันเบิดพอดีแล้วจะบ่นทำไมคุณยายข้างบ้านเล่าให้ฟังบอกไอ้หนูเมยเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ไม่รู้รัฐบาลเขาบริหารยังไงแย่ สมัยก่อนนี่10ปีที่แล้วเนี่ยตาออกจากบ้านไปนี่มีเงิน20บาทกลับเข้ามาเนี่ยได้ทั้งข้าวสารได้ทั้งกะปิได้ทั้งน้ำปลาของเยอะแยะเลยกลับเข้ามาคุณยายบอกเดี๋ยวนี้ทำแบบนั้นน่ะไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะมันมีกล้องวงจรปิดครับท่านประธานเ
เลยไม่ค่อยกล้าหยิบโน่นหยิบนี่มาแล้วแล้วคุณยายก็บอกไอ้หนูเอ้ยยายเนี่ยอยากจะให้เงินในธนาคารมันเหมือนผมงอกซะจริงๆผมก็ถามว่าทำไมมันเป็นยังไงยายเงินในธนาคารเหมือนผมงอกคือมันถอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดนะลูกเศรษฐกิจแย่จริงท่านประธานมันแย่ถึงขนาดที่ว่ามันเครียดวันก่อนนี่เพื่อนบ้านอีกแล้วมันเอาเงินไปฝากธนาคาร 3-4 แสนแล้วมันคุยเสียงดังเอาเงินไปเข้าธนาคารน่ะ 3-4 แสนมาคุยอยู่3วัน7วันไอ้ผมเนี่ยเอาทั้งรถเอาทั้งบ้านเอาทั้งนาเข้าธนาคารผมไม่คุยสักคำยังไม่กล้าคุยกับใครเลยยังไม่กล้าคุยเลยท่านประธานที่เคารพครับแม้แต่ปรับครม.ไอ้คนควรอยู่ไม่อยู่คนควรมาไม่ควรมายาบ้า5เม็ดออกไปได้อะไรมาท่านประธานมันน่าภูมิใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถไว้วางใจให้รัฐบาลนี้ไปต่อได้ท่านประธานที่เคารพผมสรุปนิดเดียวตำราฝรั่งครับพี่เต้เขาบอกว่าโจรเนี่ยมี2ประเภทคือโจรธรรมดากับโจรการเมืองโจรธรรมดาเนี่ยท่านประธานลักวิ่งชิงปล้นคนทั่วไปแต่โจรการเมืองเนี่ยจะมาขโมยอนาคตของเด็กเยาวชนขโมยอาชีพดีๆของพวกเราไปโจรธรรมดาเนี่ยตำรวจเนี่ยไล่ตามจับนะแต่โจรการเมืองเนี่ยตำรวจต้องคอยอารักขาโจรธรรมดาเนี่ยเวลาปล้นเนี่ยมันเลือกปล้นเป็นบางบ้านแต่โจรการเมืองเนี่ยเราเลือกเข้ามาปล้นพวกเราทุกคนผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลนี้เป็นโจรแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านคิดได้ว่ารัฐบาลนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถไว้วางใจให้ท่านไปต่อได้ด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบคุณครับก็หวังว่าสมาชิกสภาทุกท่านนะครับคงจะได้พิจารณากันนะครับว่ารัฐบาลจะเดินต่อไปอย่างไรนะครับเพราะว่าเราอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับรัฐบาลก็ยังคงทำงานต่อไปนะส่วนความคิดเห็นต่างๆที่ฝ่ายค้อนได้นำเสนอก็ฝากท่านไปพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นพิเศษนะครับท่านส.ส.เต้มงคลกิจนะฮะคุณเป็นพิเศษครับนะที่มาทำให้สภาของเราได้เจียนอยู่เจียนไปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ให้ท่านมาอีกนะครับเพื่อจะได้ยืนยันว่าสภาเรายังอยู่นะครับนะวันนี้ปิดประชุมครับเคยเห็นท่านประธานมาหลายปีแล้วฮะตั้งแต่สมัยวัยเด็กตอนนี้ก็ขยับมาเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ครับตอนนั้นผมยังอยู่ปฐมอยู่นะฮะหน้าของอาจารย์ทั้งสองฝั่งเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังเท่าเดิมครับอาจารย์ยังเท่าเดิมไม่ได้หน้าใหญ่ขึ้นนะไม่ได้หน้าใหญ่ขึ้นฮะยังไม่หน้าใหญ่ขึ้นแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่าน acting แบบสุดยอดจริงๆในสภาผู้แทนราษฎรของจริงสู้ท่านไม่ได้สักคนเลยแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าเทียบกับฝีไม้ลายมือของอาจารย์เสน่ห์เนี่ยห่างชั้นกันเยอะมากครับอาจารย์ห่างชั้นกันเยอะมากฮะเป็นชั้น1กับชั้น5เลยอ่ะ